สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะตุ๊กตาก็จะชวนไปเก็บผักชีฝรั่งมาใส่ซุปหน่อไม้กิน2คนกับแม่นะคะคลิปนี้ตุ๊กตาจะชวนเพื่อนๆมาเก็บผักชีฝรั่งนะคะจะเอาไปใส่ซุปหน่อไม้กินกับแม่ค่ะเยอะมากนะคะผักชีฝรั่งบ้านตุ๊กตาเขาก็จะมีแก่แล้วเขาก็จะมีดอกเลื้อยมีรากเลื้อยไปขึ้นไปเรื่อยค่ะปลูกไว้หนึ่งครั้งก็มีกินตลอดนะคะนี่หอมมากใส่เยอะๆจะได้หอมๆกับเพราก็เยอะมากต้องถอนทิ้งดอกก็ดอกนี่โดนไม่ได้ค่ะโดนแล้วจะเจ็บมากเลยน่าจะพอแล้วค่ะแค่นี้ก็หอมมากแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆซุปหน่อไม้แซ่บๆนะคะหอมผักชีฝรั่งมากๆเลยค่ะยังไงตุ๊กตาก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุ๊กตาด้วยนะคะ